อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้ผมได้มาพบเจอกับพี่ป้าน้าอานะครับนั่นก็คือพี่น้องร่วมศรัทธาผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กที่จัดรายการวิทยุใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับในตอนนั้นผมอายุ20หลายท่านก็เพิ่งจะอายุ30-40เท่านั้นเองใช่ไหมครับวันนี้ผมอายุจะ50แล้วเนี่ยแต่ละท่านก็คงจะ80ไปแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์มัตฟูนะฮะคุณไอนาครับเดี๋ยวดูรถมีสัญญาณนะครับเดี๋ยวดูรีโมทนิดหนึ่งเอาละครับวันนี้เนี่ยผมได้รับโจทย์มาคุยเรื่องของความรักจากอัลลอฮ์นะฮะพอดีคุณภรรยาผมต้องปิดสัญญาณการขโมยรถยนต์นะครับเดี๋ยวเสียงจะดังยังไม่รู้ตัวใครกระซิบนิดนึงนะครับไอนาครับสัญญาณการขโมยรถดังนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าสำหรับดุนยาเนี่ยอายุที่ห่างกันเพียงแค่ 20-30 ปีเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับความรักจากอัลลอฮ์มากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับความรักจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้วัดที่อายุความรักจากอัลลอฮ์เนี่ยวัดที่คุณภาพของเวลาผมและพี่น้องได้เดินทางผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายพี่ๆหลายท่านได้มีจังหวะชีวิตที่ได้ผ่านอุปสรรคมากมายผมชอบคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าตั้งแต่สมัยผมเด็กๆคำถามว่าทำไมผมถึงชอบคุยกับคนที่อายุมากกว่าเพราะแต่ละท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านช่วงเวลาที่วิกฤตผมเจอสิ่งเหล่านั้นทีหลังพี่น้องผมเจอสิ่งเหล่านั้นทีหลังทุกท่านแต่เมื่อผมได้เจอผมจึงได้รู้ว่าทุกครั้งที่เราเจ็บจะทำให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับคำว่ารักจากอัลลอฮ์เนี่ยมากขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าหากไม่พบกับบาลอถ้าหากว่าเราไม่พบกับการทดสอบผมและพี่น้องไม่เป็นแบบวันนี้แน่นอนจึงเกิดการตกผลึกทางความคิดว่าอัลลอฮ์ยิ่งรักใครพระองค์ประสงค์ให้คนนั้นเป็นที่รักของพระองค์พระองค์จะส่งการทดสอบจริงๆในครั้งแรกที่ผมได้เจอว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จึงทดสอบตอนสมัยผมอายุ 18-19 ผมไม่เข้าใจนะครับในเมื่ออัลลอฮ์รักทำไมอัลลอฮ์ต้องทำให้เราเจ็บอ่ะในเมื่ออัลลอฮ์รักทำไมเราต้องเสียน้ำตาอัลลอฮ์รักเราจะต้องไม่เสียน้ำตาสิแต่เมื่อเวลาผ่านมาเติบโตขึ้นจึงทำให้รู้ว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยพื้นฐานของคำว่าคนรากศัพท์มาจากคำว่าลืมถามอาจารย์มัตฟูได้ถามอาจารย์สอนกุรอานได้ทุกท่านจะให้ความหมายเดียวกันว่าคำว่าคนเนี่ยรากฐานศัพท์มาจากคำว่าลืมเวลาที่เราได้รับเนียมัตเรามักจะลืมว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาในยามที่เราเจ็บปวดมากที่สุดเราจะละหมาดและสุญูดนานที่สุดตอนนั้นและเราก็จะร้องไห้กับอัลลอฮ์มากที่สุดตอนนั้นเราจะใช้เวลาในช่วงเวลาค่ำคืนในการอ้อนวอนต่อพระเจ้าอย่างบ่าวผู้นอบน้อมเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่น่ารักก็เพราะเวลานั้นนั่นแหละแต่เมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ปัญหาถูกผ่อนคลายทุกอย่างเหมือนกับคลี่คลายเราก็ลืมความรู้สึกนั้นไปอีกยาวนานเลยจนเราจะมารำลึกถึงพระองค์แบบอีกครั้งอย่างนั้นอีกทีเอาความรู้สึกเดิมๆกลับมาได้ก็ตอนไหนถูกทดสอบอีกครั้งดังนั้นอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นความดีของชีวิตสิ่งนั้นจะต้องนำพาตัวเราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่ได้ดีใจจนใจเนี่ยเหมือนกระโดดโลดเต้นในยามที่เราได้รับ สิ่งซึ่งเป็นวัตถุทรัพย์สินเงินทองวันใดก็ตามที่เราได้ตกผลึกเรื่องนี้จริงๆเราจะรู้สึกเฉยๆแต่ขอบคุณไหมขอบคุณแต่ใจมันจะไม่กระโดดโลดเต้นสิ่งที่เรากลัวคืออะไรสิ่งที่ผมกลัวนะกลัวว่าสิ่งที่เป็นวัตถุใดๆเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจะทำให้ผมห่างไกลจากอัลลอฮ์มันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเราอยากจะได้เราอยากจะมีเยอะๆเราอาจจะมีความฝันเราอาจจะมีสิ่งที่เราอยากจะได้แต่วันเนี้ยมันตกผลึกแล้วว่าได้มาแล้วต้องไม่ลืมอัลลอฮ์นะได้มาแล้วเนี่ยจะต้องให้สิ่งนี้เป็นของขวัญจะต้องให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นของขวัญด้วยการยิ่งชูโกรยิ่งได้มากยิ่งชูโกรและผมจะไม่ปล่อยเวลาว่างของผมให้เปล่าประโยชน์ผมจะนึกถึงความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเสมอเหมือนกับที่คนเขาบอกว่าพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเรามักจะนึกถึงอดีตผมถึงเข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงนึกถึงอดีตเพราะนั่นคือบทเรียนที่ทำให้เราไม่ลืมตัวทำให้เรารู้ว่าเริ่มต้นเรามาจากไหนถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ผมเนี่ยได้รู้จักหรือพี่น้องรู้จักผมตั้งแต่ผมอายุยังน้อยแต่เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมลืมตัวผมมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หลังจากเป็นที่รู้จักแล้วดังนั้นผมจึงไม่ได้รู้สึกเลยว่าชื่อเสียงเนี่ยมันจะสามารถที่จะช่วยพยุงชีวิตผมได้แต่ในยามที่ผมวิกฤตในยามที่อัลลอฮ์ทดสอบในยามที่พระองค์ทรงบททดสอบให้มันมีทางออกแต่มันฮารอมเนี่ยเวลานั้นคือนาทีตัดสินใจเป็นนาทีที่วัดใจว่าเราอยากเก่งไหมอ่ะเราอยากกินต่ออัลลอฮ์จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเราอยากกินจริงไม่ว่าภัยพิบัติจะมาประสบอย่างไรก็ตามแต่ถ้าทางเลือกนั้นอัลลอฮ์จะกริ้วเราจะมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ทางออกในยามที่ผมลำบากมากที่สุดในยามที่ผมเหมือนกับเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆมีคนเอาเงินมาให้ผม1,000,000เพื่อให้ผมมาปล่อยกู้นะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมถึงขนาดผมเบื่อสังคมเพราะว่าเจอสังคมที่ไม่ดีนะครับจนผมจะไปขับแท็กซี่อยู่แล้วฮะแต่เพราะแม่เนี่ยให้สติคุณแม่ถามคำเดียวว่าไม่มีความสามารถจนจะต้องไปแย่งอาชีพคนอื่นเขาแล้วเหรอคนที่เขาขับรถแท็กซี่เขาไม่มีทางเลือกลูกมีทางเลือกแต่ลูกจะไปแย่งอาชีพเขาลูกไปเพิ่มรถอีก1 คันที่เป็นแท็กซี่เท่ากับลูกแย่งรายได้จากคนที่เขาไม่มีทางที่จะออกทางอื่นนั่นคือสติที่อัลเลาะห์เมตตาทำให้ผมเลือกเส้นทางเดินใหม่ดังนั้นเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่าทางออกของชีวิตที่จะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กริ้วแล้วมันจะเป็นทางออกเราจะมั่นใจได้ยังไงในขณะที่เรารู้ตัวว่าอัลลอฮ์ทรงให้เรามีและทรงให้เราหมดได้แล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งนี้เนี่ยได้มาแล้วจะทำให้ชีวิตเราแก้ปัญหาได้เพราะพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ประทานนั่นคือนาทีวัดใจและเมื่อผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ยุ่งกับสิ่งนี้ผมขอบคุณกับคนที่เอาเงินมามอบให้และผมไม่รับเงินนี้ดอกเบี้ย100 บาทต่อปีครับในเวลานั้นซึ่งคนที่เป็นนักปล่อยกู้บอกว่ามันเป็นข้อเสนอที่เหมือนความช่วยเหลือแล้วให้ผมไปปล่อยกู้ต่อ120ต่อเดือนน่ะมันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่ทางเลือกพอถ้าเลือกแล้วอัลลอฮ์กริ้วชีวิตมันจะเป็นยังไงดังนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีหรอกครับที่จะจ่ายซะกาตเขาทำได้แค่ซอดอกะห์แต่เพราะความหวังว่าจะได้ริมรสชาติของการซะกาตผมขอจากอัลลอฮ์ว่าซะกาตเนี่ยเวลาที่เราได้จ่ายซะกาตเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงมีมัสยิดแห่งหนึ่งผมไปละหมาดอีดแล้วเขาใช้จังหวะวันอีดเนี่ยในการรวบรวมเงินซะกาตจากพี่น้องเนี่ยแล้วเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนในชุมชนเป็นกองทุนซะกาตพี่น้องยืนต่อแถวกันเป็นร้อยเราไม่มีสิทธิ์อะเราไม่มีซะกาตแค่เฉพาะรายได้ในการดูแลครอบครัวในเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วสเต็ปแต่ละสเต็ปทุกย่างก้าวของชีวิตเ เต็มไปด้วยดูอาและความพยายามและความเชื่อมั่นหลายครั้งเจอทางตันแต่อัลลอฮ์ก็ให้ทางออกพอมาอ่านความหมายอัลกุรอานทั้งเล่มจึงได้พบว่าอัลลอฮ์บอกว่าบ่าวที่ซอบัตอดทนดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนั้นอัลลอฮ์จะให้ทางออกจากทุกทางตันทั้งหลายจากหนทางที่บ่าวนั้นไม่ได้คิดล่วงหน้าแปลว่าอะไรทางออกของผู้ศรัทธาคือเซอร์ไพรส์เสมอครับจะคนละรูปแบบกับความคิดมนุษย์นะว่ามนุษย์วางแผนแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้ฉันจะแก้แบบนี้ถามว่าผมเป็นไหมผมเป็นเราใช้สติปัญญาจริงแต่สมัยก่อนเราเชื่อในความคิดของเราเชื่อในประสบการณ์ของเราโดยที่เราลืมที่ว่าผู้ที่ให้ได้สำเร็จคืออัลลอฮ์เวลาที่สำเร็จขึ้นมาเราจึงลืมขอบคุณอัลลอฮ์ไงแต่เมื่อชีวิตเราเติบโตขึ้นเราจึงรู้ว่าแผนของคุณวางแผนคุณคิดไปเถอะแต่คุณอย่าลืมดูอาที่อัลลอฮ์ให้คุณคิดแผนได้นั่นคือดูอาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพบกับความผิดหวังในสิ่งที่เราวางแผนนั่นคือรักจากอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าทุกท่านเคยผ่านการถูกคนที่ท่านไว้ใจหักหลังผมรู้ว่าท่านเคยวางแผนอะไรแล้วมันล้มเหลวผมเชื่อว่าท่านเคยทำความดีกับใครสักคนแล้วเหมือนกับคนทำความดีไม่ขึ้นทำไมเจอแต่คนที่มันเนรคุณแต่ผมจะบอกว่าทั้ง3ประเด็นนี้มาจากคำว่ารักจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ทรงเมตตาผมสัมผัสแล้วแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่สัมผัสแล้วทำไมเป็นของขวัญลูกอุมัดหลานอุมัดน้องอุมัดทำไมถึงเรียกว่ามันคือของขวัญมันทำให้เราเสียใจนะการถูกคนที่เราช่วยเหลือแล้วเนรคุณมันเป็นสิ่งที่เราเจ็บนะการที่เราทุ่มเทหัวใจให้กับใครแล้วเขาหักหลังเรามันเสียใจนะกับการที่เราไว้ใจเพื่อนที่คบมากันยาวนานแล้วเขามาหักหลังเรามันเสียใจนะกับการที่เราทุ่มเทเพื่อสังคมแล้วสังคมบอกว่าบางคนบอกว่าเราเอาหน้ามันจนแทบไม่อยากจะทำความดีพี่น้องอัลลอฮ์รักครับการที่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบาดะห์หมายถึงโลกใบนี้ที่อัลลอฮ์สร้างมาไอความสุขความสำราญในแต่ละวันลูกๆน่ารักหลานๆน่ารักเป็นของขวัญเป็นของแถมที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวแต่จริงๆเรามาเพื่อสะสมความดีสิ่งที่เรียกว่าความดีจะถูกสะสมเป็นเสบียงได้ไม่ใช่แค่ทำความดีแต่ต้องมีเนียดที่ถูกด้วยการที่ผมและพี่น้องเสียใจรักใครสักคนหนึ่งจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามแล้ววันหนึ่งเขาหักหลังเราเสียใจพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์เมตตาให้เราได้รู้จักเรียนรู้การเนียดใหม่เราเคยเนียดว่าฉันดีกับเขาเขาต้องดีกับเราเราช่วยเหลือเขาเขาต้องไม่เนรคุณกับเราอย่าลืมนะครับย้อนกลับไปใหม่การที่ทำความดีและจะเป็นเสบียงฝั่งขวาที่มาเลาอิกะฮ์จะบันทึกต้องเนียดเพื่อเราหวังความรักจากอัลลอฮ์เราเนียดเพื่ออัลลอฮ์แล้วทำไมคนหักหลังแล้วเราเสียใจเพราะเนียดเรามีสิ่งเจือปนเราแอบคิดลึกๆว่าฉันช่วยเขาต้องดีกับฉันเราแอบคิดลึกๆว่าเรารักเขาทุ่มเทใจให้กับเขาดูแลเขาอย่างดีเขาจะต้องไม่หักหลังเราแปลว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ถูกบันทึกเป็นเสบียงเลยคุณคบเขาช่วยเหลือเขามา5 ปีดูแลเขามา10 ปีแต่เขาเนรคุณกับเราเสียใจกลายเป็น10 ปีที่ผ่านมาอัลลอฮ์ส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้ผลบุญเลยเพราะเรามีเจตนาที่แอบแฝงอยู่ในนั้นแปลว่าอะไรเราได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ฮะการที่ท่านรู้จักกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาหักหลังท่านเขาโกงท่านเขาเนรคุณท่านคบมา5 ปี10 ปีอัลลอฮ์เตือนตอนที่ท่านรู้จักแค่5 ปี10 ปีอัลลอฮ์ให้ท่านเสียแค่นี้ท่านจะรู้ไหมว่าวันหน้าอัลลอฮ์จะให้ท่านได้ครอบครองสิ่งซึ่งเป็นริสกีที่มากกว่านี้เป็น10เป็น100เท่าวันนี้โดนแค่นี้ขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้รู้เร็วขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่น้อยใจบางท่านใช้ชีวิตคู่มานานมารู้ว่าคู่ชีวิต ไม่ซื่อสัตย์ถามว่าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมีความสุขดีไหมบอกว่าแรกๆมีความสุขช่วงท้ายๆนี่เจ็บปวดและทรมานสรุปสุดท้ายเขาทิ้งไปคนที่ไม่รักท่านคนที่เนรคุณความรักคนที่หักหลังท่านคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับท่านทำให้ท่านเจ็บปวดออกจากชีวิตผมถามว่าต้องดีใจหรือเสียใจต้องดีใจขอมาอัพนะฮะบางคนทักถามผมมาร้องไห้3 วัน 3 คืนผมถามว่าคนไม่ดีออกจากชีวิตเนี่ยคุณต้องไปหาซื้ออะไรอร่อยๆกินแล้วคุณต้องไปหาแม่พาแม่ไปกินของอร่อยคุณต้องฉลองคุณต้องกันคือพอคุณฉลองเสร็จกลับมาคุณต้องสุญูดกับอัลลอฮ์นานๆใช่ไหมฮะคนที่ไม่ดียังอยู่กับเราคนที่ดีไม่มีทางเข้ามาครับดังนั้นอัลลอฮ์ให้บางคนที่จากชีวิตเราไปย้อนกลับมาดูหลักการสำหรับผู้ศรัทธาแล้วมีแต่คำว่าดีกับดีจำได้ไหมท่านนบีเคยพูดเอาไว้ว่าสำหรับผู้ศรัทธาช่างน่าแปลกใจชีวิตของเขาช่างมีแต่ดีกับดีนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะเสียอะไรอัลลอฮ์ได้เตรียมสิ่งที่ดีกว่าไว้แล้วผมนะทุกครั้งที่ผมตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เป้าหมายนี้สำเร็จผมจะดีใจเพราะอะไรขนาดสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราได้จะดีแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสิ่งที่ดีกว่าจะคืออะไรนะผมจะตื่นเต้นทุกครั้งเลยพี่น้องเพราะความเชื่อมั่นตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์จะให้ทางออกจากทางที่เราเนี่ยไม่ได้คิดเอาไว้เซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรแล้วผมไม่เคยผิดหวังผมจะได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์คุณไอนาเนี่ยอยู่กับผมมา 15-16 ปีวันที่อยู่กับผมนะวันที่นิกากันผมบอกว่าคอยดูนะหนูจะเห็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ตลอดชีวิตเลยอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ให้ง่ายได้ไอหนทางที่ข้างหน้าเนี่ยสมมุติว่าอีก3 วันเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ามันวิกฤตละมันเหมือนแบบมันไม่มีทางออกไม่ได้เหลืออีก3 วันภรรยาผมเห็นก็ยังละหมาดมีความสุขสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่ใช่ผมไม่หาทางแก้ผมก็ใช้ความพยายามในการแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่อัลลอฮ์ให้นะครับแล้วก็ถึงวันนั้นแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกพอดีอัลลอฮ์พิสูจน์ใจเราฮะไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้แต่ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักเมื่อไหร่ความช่วยเหลือนั้นจะไม่เคยมาสายเลยชีวิตของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเคยผ่านช่วงวิกฤตทั้งนั้นบางท่านวิกฤตเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงกับชีวิตด้วยซ้ำบางทีหมอบอกว่าอุ้ยรักษาไม่ได้แล้วหมดหนทางแล้วก็อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตน่ะแล้วถ้าอัลลอฮ์จะให้หายใครจะห้ามได้จึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะที่พี่น้องของเราเนี่ยบางทีเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งหมอบอกอยู่ไม่ได้แล้วอีก3 เดือนตายแน่ๆเลยเขาอยู่ในอามานเขาอยู่ในความเชื่อมั่นนี่20 ปีแล้วครับอัลลอฮ์ให้เขาอยู่มา20 ปีไอคนขอโทษนะครับหมอบางคนเนี่ยถึงแก่อายันไปก่อนด้วยซ้ำดังนั้นโลกใบนี้ดุนยาเนี่ยจะสั้นจะยาวผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจริงๆหรือยังบางคนบอกว่าฉันท้อฉันหมดกำลังใจฉันรู้สึกฉันเป็นซึมเศร้าฉันอยากจะตายผมถามคนนั้นคำเดียวว่าก่อนที่คุณจะขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาเอาชีวิตคุณไปคุณชัวร์จริงๆใช่ไหมคุณมั่นใจในอามานที่คุณสะสมเอาไว้จริงๆใช่ไหมขนาดโต๊ะครูอ่ะอาจารย์แต่ละท่านที่ผมรู้จักนะที่เขาดูแล้วเขาเป็นคนดีอ่ะอาจารย์อัลมารุนอิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์อาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์และอาจารย์อีกหลายๆท่านอาจารย์อินยาสนากนาวะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้รู้ที่ผมถามคำนี้ทั้งนั้นแหละว่าอาจารย์ครับการที่อาจารย์เป็นผู้รู้ความมีให้ความรู้กับผู้คนเนี่ยอาจารย์มีความมั่นใจในสวรรค์แค่ไหนอาจารย์บอกตรงๆฉันแค่พยายามขนาดคนที่แบบอามานแข็งๆทำหน้าที่เขายังแค่เป็นผู้ที่พยายามที่เหลือขอดุอาอินชาอัลลอฮ์แล้วถามว่าแล้วคนที่กำลังอยากจะสิ้นชีวิตคนที่อยากจะตายเนี่ยคุณมั่นใจแค่ไหนอ่ะ ดูบรรดาซอฮาบะห์สิเขาต้องทุ่มชีวิตขนาดไหนกับการอิบาดะห์เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ได้ถูกประกันสวรรค์น่ะเขาพยายามกันมากอย่างเราเนี่ยถือว่าไม่ติดฝุ่นนะแต่เราก็ถือว่าเป็นผู้ที่พยายามดังนั้นคำว่ารักจากอัลลอฮ์เนี่ยจึงสำคัญยิ่งกว่าลมหายใจสำคัญยิ่งกว่าอาหารสำคัญยิ่งกว่าอากาศสำคัญยิ่งกว่าน้ำถ้าใช้ชีวิตอยู่โดยขาดการรำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไหร่ชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นชีวิตที่นำไปสู่ความหายนะผมฟังจากผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าเราทุกคนเนี่ยจะมีชัยฏอนอยู่ตัวหนึ่งที่พยายามจะจ้องเข้ามารบกวนเข้ามายุเข้ามาทำให้เราเกิดความเขาเรียกคล้อยตามนับสู่มันจะเข้ามาได้ต่อเมื่อตอนไหนฮะตอนที่เราขาดการเชื่อมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ผมก็รู้ตัวเวลาที่ผมเนี่ยขับรถไปแล้วผมเจอคนขับรถไม่ดีกวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นจุดอ่อนผมก็จะมีความใจร้อนณเวลานั้นจนเรามีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะในขณะที่เราไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยกับในขณะที่เราอยู่หลังพวงมาลัยทำไมเราหนุนคนละคนเลยนะพี่น้องหลายท่านไม่เป็นหรอกแต่ผมเป็นเพราะว่าตอนสมัยช่วงชีวิตของผมเนี่ยผมเป็นคนขับรถแข่งมาก่อนผมขับรถแข่งในสนามนะครับไม่ได้แข่งทั่วไปดังนั้นอารมณ์ของความใจร้อนเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรารู้ตัวนี่คือรู้ปัญหาอิสลามให้สิ่งที่เรียกว่าหลักคำสอนมาเพื่อรักษาใจไออาการอารมณ์ร้อนมันเป็นความป่วยเราไม่ได้มองว่ามันคือความปกติดังนั้นวิธีแก้คืออะไรเชื่อมโยงหัวใจกับอัลลอฮ์ตลอดคุณอย่าปิดทิ้งการเชื่อมโยงตอนขับรถสิเพราะว่าชัยฏอนมันจ้องอยู่แล้วมันรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเจ็บป่วยทางใจเรื่องอะไรบางคนมีความเจ็บป่วยทางใจเรื่องติดแอลกอฮอล์บางคนมีความเจ็บป่วยทางใจคือพ่ายแพ้เรื่องซีนาบางคนมีความเจ็บป่วยทางใจในเรื่องของการชอบซีนาชอบนินทาบางคนมีความเจ็บป่วยทางใจในเรื่องของการชอบฟังคำนินทาแต่ละคนเนี่ยจะมีความบาดเจ็บจากรอยบาดแผลในวัยเด็กเราปฏิเสธไม่ได้บางคนมีความเก็บกดตอนเด็กๆถูกรังแกโตมาปุ๊บรังแกคนอื่นตอนเด็กๆนั้นเนี่ยนะฮะเวลาไปทำงานถูกข่มเหงพอเติบโตมานะมีเป็นหัวหน้างานเขาก็เลยไปข่มเหงคนอื่นเขาเหล่านี้มันเป็นความบาดเจ็บสมัยก่อนถูกดูถูกพอเราเริ่มมีหน่อยชัยฏอนมันมากระแทกที่แผลเราก็กลับไปดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเหล่านี้ต้องยอมรับนี่คือพื้นฐานของมนุษย์แต่อัลลอฮ์ก็ดำรัสบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนไหวและอ่อนแอพี่น้องไม่ต้องตกใจหมายถึงว่าพวกเราอ่ะไม่ใช่เหมือนบะหมี่ที่มันสำเร็จรูปแล้วเราเป็นแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่พร้อมหรอกที่จะไปสวรรค์น่ะถ้าไม่ได้ผ่านการขัดเกลาด้วยอิสลามดังนั้นเมื่อเราได้รับหลักการอิสลามมาเราได้รู้จักกับอัลกุรอานเราได้รู้จักกับอัลฮะดีษผมบรรยายมาพี่น้องเนี่ยนะฮะที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยได้รับคำแนะนำจากหมอมุสลิมหลายท่านให้ฟังรายการด้วยรักและศรัทธาและอัลลอฮ์เมตตาให้หลายคนหายซึมเศร้าผมกล้าพูดว่าผมไม่เคยใช้หนังสือเล่มอื่นยกเว้นอัลกุรอานและอัลฮะดีษเลยเพราะสิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่เยียวยาให้ผมเป็นคนปกติได้ในวันนี้ในขณะที่ผมเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดผมรู้จักอิสลามตั้งแต่กำเนิดผมเรียนอบรมภาคฤดูร้อนผมเรียนอัลกุรอานตอนเย็นแต่พี่น้องรู้ไหมผมรู้อิสลามแต่ผมไม่เข้าใจอิสลามเลยในเวลาวัยรุ่นผมหลงทางผมก้าวทางเดินที่ผิดผมขาดความอบอุ่นจากครอบครัวอย่างรุนแรงพ่อแม่แยกทางกันต่างไปก็ต่างมีสามีใหม่มีภรรยาใหม่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีคุณค่าแต่แล้วในขณะที่ผมเองต้องการจะจบชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาให้ฮิดายะห์อัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนใครจนกว่าเขาคนนั้นต้องการจะเปลี่ยนตัวเขาจริงๆอย่างจริงจังนะครับ ผมยกมือขอดุอาแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์ผมจำได้เวลานั้นประมาณสักเที่ยงคืนผมบอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าพระองค์ไม่ช่วยบ่าวลงนรกแน่ๆและในขณะที่บ่าวกำลังหลงทางอยู่นี้นั้นบ่าวไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วินาทีเดียวโอ้อัลลอฮ์ช่วยบ่าวด้วยเถิดพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยบ่าวได้อัลลอฮ์รับดูอาของผมในอายุ18ปีวันนั้นอัลลอฮ์รับหลังจากวันนั้นผมเลิกทุกอย่างได้หมดเลยไม่ได้เพราะความสามารถตัวเองเพราะอัลลอฮ์รับดูอาอัลลอฮ์ทรงเมตตาพี่น้องรู้ไหมการที่กลับตัวเนี่ยนะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆมันไม่ได้ปูพรมสีแดงให้ท่านเดินนุ่มๆแต่อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้อุปสรรคและขวากหนามคำดูถูกเหยียดหยามมากมายว่าผมเปลี่ยนไม่ได้หรอกมีคำพูดต่างๆมากมายที่พร้อมจะบั่นทอนกำลังใจผมละหมาดมีญาติผู้ใหญ่ผมคนนึงบอกว่าละหมาดทำไมละหมาดไปอัลลอฮ์ก็ไม่รับหรอกแต่ผมไม่ได้ละหมาดให้เขาดูนี่ผมละหมาดให้อัลลอฮ์รักผมนี่ผมจึงไม่สนใจที่จะฟังเสียงใดๆเลยผมฟังแต่เสียงจากอัลลอฮ์นี่นาดังนั้นเมื่อผมสุญูดเมื่อผมขอบคุณผมรู้ว่าอัลลอฮ์อภัยให้กับผมจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนั้นและผมจึงมีเนียดผมเนียดตั้งแต่อายุ19ผมเนียดว่าวันหนึ่งผมอยากจะสื่อสารกับพี่น้องเวลาผมเห็นพี่น้องอยู่ในที่สาธารณะอย่างเงี้ยเห็นเด็กบางคนใส่ที่หยาบแต่ใส่แขนสั้นนะฮะผมเห็นมุสลิมบางคนที่ผมรู้จักยังดื่มเหล้าอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าผมสงสารพี่น้องผมมากเพราะผมจำได้ว่ามุสลิมคือพี่น้องกันเรือนร่างเดียวกันส่วนใดเจ็บอีกส่วนหนึ่งก็เจ็บด้วยดังนั้นคนคนหนึ่งจะไม่ถึงระดับความเป็นมุมินจนกว่าเขาจะมีความรักต่อพี่น้องของเขาเหมือนกับที่เขารักตัวเขาเองผมจึงเนียดว่าผมจะต้องจัดรายการให้ได้เป็นอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสผมก็มาสื่อสารให้พี่น้องฟังว่าพี่น้องกำลังเสียใจเรื่องนี้ใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราอย่างนี้นะพี่น้องต้องมีกำลังใจนะอัลลอฮ์ทรงเมตตาเวลาผ่านไปเร็วมากนี่27ปีผ่านเข้าไปแล้วนะครับครั้งแรกที่ท่านได้ยินเสียงผมถึงวันนี้เนี่ย27ปีแล้วนะครับผมจำพศไม่ได้ผมจำอายุตัวเองได้ว่าผมเริ่มจัดรายการอายุ20กว่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เหมือนกับเราได้มาทบทวนไปด้วยกันไม่ได้เป็นการสอนไม่ได้เป็นการบรรยายแต่เป็นการที่เรามาทบทวนว่าวันนี้ไม่ต้องถามว่าอัลลอฮ์รักเราไหมแต่ที่เราต้องถามตัวเราเองว่าเรารักอัลลอฮ์จริงๆหรือเปล่าวันนี้พี่น้องหลายท่านอายุ70ปี80ปีแล้วแต่เอาความจริงในใจของผมนะผมเชื่อว่าวันรอวันลำผมอาจจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ก่อนพวกท่านอันนี้คือความรู้สึกผมนะเพราะว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวของผมด้วยสุขภาพที่ผมรู้ว่าผมเป็นอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยการใครที่จะกลับก่อนไม่ใช่ประเด็นเห็นไหมผมไม่เคยรู้สึกเศร้ากับสุขภาพตัวเองเลยนะแต่ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นหน้าพี่ๆเวลาที่ฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกถึงความปลื้มปิติที่ได้รับความรักจากอัลลอฮ์หลายครอบครัวจากสามีเนี่ยเป็นคนเฉยชาพอฟังบังอุมัตขึ้นเรื่อยๆไปนานๆกลายเป็นคนที่อ่อนโยนกับภรรยาภรรยาโทรมาขอบคุณใหญ่เลยว่าตั้งแต่แฟนรายการสามีฟังรายการบังอุมัตเนี่ยอ่อนโยนมากเลยคือผมเหมือนกับทุกวันเนี่ยผมนอกเหนือจากความรักจากอัลลอฮ์นอกเหนือจากอาหารการกินน้ำดื่มแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจก็คือความสุขของพี่น้องร่วมศรัทธาเวลาที่เห็นพี่น้องเครียดผมก็ไม่มีความสุขไปด้วยดังนั้นวันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ในการที่เราได้เจอกันถามว่าทำไมเป็นการจำลองเพราะวันนี้ที่ผมมาด้วยความรักพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์และผมก็เชื่อว่าพี่น้องที่มานั่งรอ ก็มารอพบกันเพราะว่ารักจากที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ผมพูดถูกไหมฮะทุกท่านที่มาไม่มีใครให้ตังค์จ้างมาถูกไหมฮะมาด้วยความบางท่านก็มาด้วยต้องนั่งรถโดยสารประจำทางมากันไกลๆเนาะมากันด้วยความรักกันเพื่ออัลลอฮ์และคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะได้เจอกันในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์เห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมมีความสุขที่มาเจอกับพี่น้องอันนี้เป็นความสุขแบบออเดิร์ฟพี่น้องมีความสุขที่เจอผมนี่คือความสุขแบบออเดิร์ฟพี่น้องที่ดูทางโซเชียลมีความสุขที่เรามาเจอกันนี่คือออเดิร์ฟของจริงอยู่ในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ความอ่อนไหวที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาด้วยความอ่อนไหวในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงเมตตาให้มาอีกสิ่งหนึ่งเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้ผิดพลาดได้อัลลอฮ์ให้โอกาสตะบะและการที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เปิดโอกาสให้เราตะบะตัวเนี่ยอัลลอฮ์ดำรัสแบบเรื่องใหญ่มากอัลลอฮ์ใช้คำเปรียบว่าแม้ความผิดเท่ากับภูเขาขออภัยสิเตาบะสิแล้วเราจะยกให้เพราะอัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยจินตนาการชอบคิดว่าสิ่งที่ฉันผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ถามว่าเรื่องใหญ่จริงไหมจริงแต่มันจะไม่หนักมันจะไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแน่นอนเห็นไหมฮะดังนั้นผมจึงคิดเสมอว่าแม้ว่าเราอาจจะกลับเนื้อกลับตัวบางครั้งความอ่อนแอของเราก็ทำให้เรากลับมาทำผิดซ้ำได้ถูกต้องไหมครับพอผิดซ้ำอัลลอฮ์ให้ทำยังไงอัลลอฮ์ก็ให้เตาบะตัวเองจึงไม่มีในหลักการอิสลามว่าเตาบะได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมคุณเดินไปเล่นโคลนคุณเปื้อนโคลนกลับมาคุณล้างออกไหมล้างมันซะดังนั้นมีหน้าที่ในการชำระล้างและสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผมพิสูจน์ก็คือสิ่งใดก็ตามที่เราอ่อนแอเราทำผิดซ้ำเราตะบะตัวเราทำผิดซ้ำเราตะบะตัวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมในที่สุดอัลลอฮ์จะให้เราชนะได้เพราะอะไรอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งเดียวที่จะยับยั้งเราจากความชั่วได้คือการละหมาดถ้าเรายังดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไม่ต้องไปฟังเสียงค่อนแคะนะครับแม้ว่าท่านจะทำผิดบาปแค่ไหนจงละหมาดนะไม่งั้นท่านก็หยุดไม่ได้เพราะว่าอัลลอฮ์ดำรัสในอัลกุรอานว่านั่นคือสิ่งเดียวที่จะยับยั้งเราจากความชั่วได้แล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะหยุดชั่วก่อนแล้วค่อยละหมาดมันก็สวนทางกับคำสั่งของอัลลอฮ์สิในเมื่ออัลลอฮ์เฉลยแล้วว่าละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะหยุดความไม่ดีจากตัวเราได้ดังนั้นท่านต้องการจะเปลี่ยนท่านจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและท่านจงอดทนความอดทนควบคู่กับการละหมาดบ่อยครั้งมากที่ถูกปรากฏในอัลกุรอานดังนั้นผมไม่แน่ใจวันนี้เรามีเวลาถึงกี่โมงนะครับ 11:20 อินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรครับที่ผมถามคือผมนึกว่าเที่ยงผมจะได้เลื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอายะอัลกุรอานกันดีกว่านะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงดำรัสอะไรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของระหว่างบ่าวกับพระองค์บ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ก่อนจะไปพูดถึงความรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือมนุษย์เนี่ยมีแรงจูงใจมันมีทฤษฎีเรื่องของแรงจูงใจซึ่งเอามาใช้ในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเยอะมากโดยทฤษฎีเหล่านั้นเขาเชื่อว่าถ้ามนุษย์ไม่มีแรงจูงใจมนุษย์จะไม่อยากทำอะไรเลยดังนั้นแรงจูงใจขั้นพื้นฐานคือเรื่องของปัจจัย4เรื่องความปลอดภัยเรื่องชื่อเสียงกิตติยศเรื่องสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นเขาก็ตั้งเป็นเขาเรียกขั้นบันไดนะสู่เรื่องของระดับความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์แต่ในหลักการศาสนาอิสลามเราจะรู้ว่าที่เราขับเคลื่อนพี่น้องมาที่นี่นะฮะพี่น้องละหมาดกันครบ5เวลามาจากอะไรความไม่สิ้นหวังใช่ไหมฮะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์สิ่งนี้จะเกิดก่อนหรือเกิดหลังไม่รู้แหละแต่สิ่งนี้จะต้องมีอยู่ในหัวใจของคนที่รักอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่อยู่ตรงนี้นะเคยผ่านจุดที่เรียกว่าพิสูจน์แล้วว่า เราไม่มีทางเลยที่จะสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ความช่วยเหลือของอัลเลาะห์มาถึงจริงๆเสมอถูกต้องไหมครับนะฮะเอาละมาดูในซูเราะห์อัลฮิจร์อายะที่56นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดำรัสว่าเขากล่าวว่าและจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในความเมตตาของพระเจ้าของเขานอกจากพวกที่หลงผิดโอ้โหคำนี้แรงนะครับคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์คือหลงผิดอย่างเดียวนะดังนั้นใครที่ท้อใจหดหู่ร้องไห้ต้องรู้ตัวแล้วว่าเราต้องรีบลุกขึ้นมาสู้แล้วเพราะเรากำลังถูกจัดอยู่ในหมู่ของผู้ที่หลงผิดแล้วและเรามีหน้าที่ต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าเป็นมุสลิมคุณต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เหมือนกันเลยผู้ที่หลงผิดคือใครบรรดาพวกมุชริกีนพวกหลงผิดคือใครคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นการไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ก็คือหมวดหนึ่งของผู้ที่ไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์ผมอ่านอายะห์นี้นะผมตกใจมากเลยนี่คำแรงมากนะครับเป็นคำเตือนจากอัลเลาะห์ที่รุนแรงมากให้เราทุกคนต้องไม่สิ้นหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ดังนั้นใครกำลังรู้สึกร้องไห้อยู่กับหมอนนอนแล้วไม่อยากลุกเนี่ยได้เวลาต้องลุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นหมวดเดียวกับมุชริกีนนะครับแล้วถ้าเรากลับคืนสู่อัลเลาะห์ในสภาพที่ท้อแท้แล้วไร้ซึ่งความหวังเนี่ยผมถามพี่น้องว่าเราจะไปอยู่ในกลุ่มไหนอันนี้อันตรายนะครับต่อมาดูเรื่องความหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ต่ออยู่ในซูเราะห์อัสซุมารอายะห์ที่52นะครับพระองค์ได้ดำรัสว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดปวงบ่าวของข้าเอ๋ยบรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองอัลเลาะห์สื่อสารถึงบ่าวที่ทำความผิดพลาดนะอัลเลาะห์ดำรัสให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยได้กล่าวกับพวกเรารู้ก่อนว่าเป้าหมายที่อัลเลาะห์ดำรัสในอายะนี้คือเพื่อพวกเราอัลเลาะห์ดำรัสว่าพวกเจ้าอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องเอาอายะนี้นะและเอาความหมายในอายะนี้ของซูเราะห์อัสซุมาร์อายะที่52นี้นะไปปริ้นและแปะข้างฝาแล้วให้ลูกๆเนี่ยอ่านแล้วท่องไว้เลยเขาจะได้รู้ว่าพระองค์ได้สื่อสารถึงเขายังไงอัลลอฮ์บอกว่าสื่อสารถึงผู้ละเมิดทั้งหลายพวกเราเนี่ยผู้ละเมิดทั้งนั้นแหละจะให้คนเห็นหรือคนไม่เห็นจะเลิกแล้วหรือยังไม่เลิกเราต่างผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นอัลลอฮ์สื่อสารกับเราว่าอย่าสิ้นหวังในการอภัยเห็นไหมฮะและพระองค์ทรงดำรัสถึงนิยามของพระองค์ว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงอภัยและเมตตาเสมอนี่คือเป็นสื่อสารข้อความจากฟากฟ้ามาถึงมนุษย์เล็กๆอย่างเราซึ่งพี่น้องย้อนกลับไปดูนะอัลลอฮ์สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายโลกใบนี้นะถ้าเท่ากำปั้นมือพี่น้องรู้ไหมครับดวงอาทิตย์เนี่ยคือถ้าเอาเท่าเม็ดกรวดดีกว่าผมอธิบายที่มันใหญ่กว่านั้นยากถ้าเราเท่ากับเม็ดกรวดหรือหัวไม่ขีดนั่นคือโลกเนี่ยดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าหลอดไฟนี้ดวงอาทิตย์ใหญ่เท่าลูกฟุตบอลแปลว่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกเป็นดาวเคราะห์เล็กๆเราเนี่ยเล็กนิดเดียวเองนะกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะแล้วนักดาราศาสตร์นี่ส่องกล้องไปเนี่ยอัลเลาะห์ยังสร้างระบบในสุริยะจักรวาลเนี่ยที่มีลักษณะที่เป็นเหมือนกาแล็กซี่เราเนี่ยเยอะแยะมากมายจนดาราศาสตร์บอกว่าจำนวนดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยมันมากกว่าเม็ดทรายในโลกใบนี้รวมกันซะอีกนั่นหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สรรสร้างเยอะแยะประเด็นคือมนุษย์อย่างเราเล็กมากพระองค์จำเป็นต้องแคร์เราไหมพระองค์ต้องพึ่งพาการอิบาดะห์ของเราสำหรับพระองค์ไหมอย่าลืมเราเป็นผู้ที่เกิดที่หลังทั้งอิบลิสเกิดทั้งหลังมาลาอิกะห์พระองค์ทรงเดชานุภาพด้วยพระองค์เอง ดังนั้นมนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ได้มีค่าที่เรามีค่าเพราะอัลลอฮ์ทรงรักนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องภูมิใจอัลลอฮ์รักเรามากถึงขนาดอิบลิสอิจฉาแต่เพราะมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาให้เชื่อเท่านั้นเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยรักท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งที่ถูกสร้างมาจากดินที่ไร้ค่าบัญชาให้มาลาอิกะห์และยินทั้งหลายทำการแสดงความเคารพทำการแสดงคารวะไม่ได้ในฐานะเป็นพระเจ้าแต่ในฐานะของสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติกว่ามาลาอิกะห์อีกนะพวกเราอ่ะชัยฏอนอิจฉารับไม่ได้ถ้าภาษาปัจจุบันนี่เขาเรียกอะไรรู้ไหมฮะกรี๊ดนะที่สรยุทธบอกกรี๊ดสิเนี่ยเพราะความทนไม่ได้อ่ะมันทรมานใจอ่ะมันไม่ยอมอ่ะมันไม่เคยเถียงอัลลอฮ์นะรอบนี้มันเถียงเลยนะแล้วในขณะที่อัลลอฮ์ได้มีการอับเปหิคือขับไล่ให้ไปอยู่ในนรกมันน่ะคือความอิจฉาความโกรธความน้อยใจของมันเนี่ยถึงขนาดที่ไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เห็นไหมในอายะกุรอานไม่มีคำที่มันขอโทษอัลลอฮ์นะแต่มันขออาฆาตแทนมันไม่ขออภัยแต่มันอาฆาตแทนบอกว่าฉันจะล่อลวงลูกหลานอาดัมไปลงนรกให้พร้อมกับมันให้มากที่สุดเลยในวันหนึ่งเนี่ยให้พระองค์ประวิงเวลาก่อนขอชะลอเวลาก่อนโดยจะลากไปให้หมดเลยนี่คือการที่ชัยฏอนเนี่ยมันยังอิจฉาในความรักของอัลลอฮ์ที่มีต่อสิ่งถูกสร้างที่เรียกว่ามนุษย์นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างขึ้นมาเป็นเพียงแค่มนุษย์คนเดียวผมนี่นะเวลาที่ผมได้อ่านความหมายอัลกุรอานมาถึงตอนเนี้ยแล้วผมมีความรู้สึกเลยว่าพระองค์อัลลอฮ์เมตตาเหลือเกินท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเศร้าท่านเหงาท่านรู้สึกโดดเดี่ยวพี่น้องอัลลอฮ์ใส่พระทัยมนุษย์ขนาดนั้นน่ะนบีอาดัมไม่ได้พูดนะอัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์จึงทรงตัดสินพระทัยให้เกิดขึ้นนั่นคือภรรยาที่เกิดจากซี่โครงในส่วนที่ปกป้องหัวใจผู้ชายอ่ะกระดูกอ่อนข้อเนี่ยเป็นส่วนที่ปกป้องหัวใจของท่านนบีอาดัมนะอัลลอฮ์ได้เอานำกระดูกส่วนนั้นมาสร้างให้กลายเป็นผู้หญิงเป็นคู่ชีวิตดูความรักของพระองค์สิต่อมานบีท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับภรรยาอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ครับสวยงามมีความสุขอิบลิสมันเริ่มงานตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะมันไม่ได้รอให้ท่านทั้งสองท่านมาอยู่บนโลกนะมันเริ่มตั้งแต่อยู่ในสวรรค์แล้วก็ให้ถูกขับไล่ใช่ไหมมีต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ได้ดำรัสว่าทุกอย่างกินได้หมดยกเว้นผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นชัยฏอนมายุสารพัดเลยดังนั้นเนี่ยมนุษย์คู่แรกเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรเป็นโมเดลเป็นต้นแบบให้เราเรียนรู้จักความเป็นมนุษย์ที่หลงทางได้ที่พลาดได้ที่เคยดื้อกับอัลลอฮ์มันเป็นไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่อิบลิสไม่มีแต่ท่านนบีอาดัมมีคืออะไรรู้ตัวผิดแล้วเตาบะห์ครับและผมฟังผู้รู้หลายท่านนะบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์รักมนุษย์มากที่สุดสาเหตุเพราะมนุษย์มีจิตสำนึกในความผิดชอบชั่วดีและต้องการกลับเนื้อกลับตัวดังนั้นจึงไม่แปลกที่ในอายะอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ดำรัสว่าอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหลายเห็นไหมฮะเพราะคนที่ดีที่สุดที่ไม่มีความผิดเลยคือใครฮะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีผิดเลยแล้วพวกเราเป็นนบีไหมฮะเราไม่ใช่นบีแล้วเราจะไม่ผิดเลยได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะแต่ผิดแล้วเลยผิดแล้วต้องแก้ไขต้องกลับเนื้อกลับตัวเห็นไหมครับและอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับท่านนบีอาดัมและท่านพระนางฮาวาอยู่บนโลกมนุษย์โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์นะใช่ไหมฮะอยู่ในความรักของอัลลอฮ์เหมือนเดิมคืออัลลอฮ์อภัยให้แล้ว และพระองค์ก็ได้ให้นบีอาดัมและพระนางฮาวาได้ออกลูกหลานมาก็กลายเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้นะดังนั้นสุดท้ายชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็มีความเชื่อมโยงกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรก็ตามสุดท้ายก็คือเชื้อชาติของพ่อแม่เดียวกันทั้งนั้นเลยนั่นคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามแล้วก็พระนางฮาวาเห็นไหมครับช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นต้องอยู่ถูกตั้งเงื่อนไขว่าไม่อนุญาตให้มีความกลัวด้วยความสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ดังนั้นอย่าสงสัยในความรักจากอัลเลาะห์ที่มีต่อเราทุกคนถ้าอัลเลาะห์ไม่รักเราจะยังคงไม่มีอิสลามจนถึงอายุเท่านี้ครับสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือการที่อัลเลาะห์ทรงเมตตาให้ผมได้รู้จักกับอิสลามจะด้วยคุณพ่อคุณแม่ตอนณเวลานั้นเป็นมุสลิมแล้วคลอดผมออกมาแล้วผมเป็นมุสลิมหรือจะด้วยสิ่งใดเหตุซะบับใดก็ตามแต่ผมดีใจที่สุดและหากวันใดวันหนึ่งพระองค์อัลเลาะห์จะนำผมกลับไปซึ่งมันก็เป็นต้องมาถึงอยู่แล้วผมก็จะจากไปด้วยความสุขที่อะไรความสุขที่อย่างน้อยเกิดมาก็ได้สัมผัสความรักจากอัลเลาะห์แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าในขณะที่เราคุยกันอยู่ในขณะนี้นะในโลกใบนี้เต็มไปด้วยอะไรการสังสรรค์การดื่มอุบัติเหตุการสูญเสียเมาแล้วขับนั่นคือช่วงการใช้ชีวิตที่ขาดการใช้สติแต่ในเวลาแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราเป็นคนกลุ่มน้อยๆจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นกลุ่มน้อยๆที่ใช้ชีวิตด้วยการรำลึกถึงอัลเลาะห์ไม่ว่าสังคมรอบข้างจะสนุกกันอย่างไรก็ตามนี่คือมาจากอิสลามนี่คือความเมตตาจากอัลเลาะห์และคนบนโลกใบนี้พี่น้องอยากรู้ไหมทำไมเขาถึงต้องดื่มเหล้าถึงต้องใช้ยาเสพติดเพราะเขาไม่สามารถรับได้ว่านี่คือชีวิตชั่วคราวเขาจึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการเยียวยาหัวใจตัวเองให้ลืมเวลาจะคุยถึงสัจธรรมเวลาจะคุยถึงความตายไม่ค่อยอยากฟังเขาบอกเลยว่าเป็นเรื่องอัปมงคลคุยไม่ได้เพราะนึกถึงเมื่อไหร่แล้วใจมันเศร้าดังนั้นเราจึงเห็นเนี่ยคนมีความพยายามมากในการที่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แบบไม่ตายเราจะได้ยินคำว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ของจีนเนี่ย 5-6,000 ปีที่แล้วแสวงหาคือยาอายุวัฒนะเวลาจะมีการเรียกว่าดูในหนังจีนนะเวลามีการเหมือนขอพรให้กับกษัตริย์ในราชวงศ์จีนอายุยืนยาวนานหมื่นปีหมื่นปีผมถามว่ามีดูอาของตรงไหนที่ได้รับการตอบรับอายุถึงหมื่นปีไหมไม่มีแสดงว่าของจริงคือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการกลับคืนสู่อัลเลาะห์ไปได้แต่ผู้ศรัทธามีความชาญฉลาดที่จะมีความสุขทั้งโลกนี้และได้สวรรค์ในโลกหน้าศาสนาอิสลามไม่ได้ทำให้เราเครียดจะเครียดได้ยังไงในเมื่อคุณรู้ว่าอัลเลาะห์อยู่ข้างคุณเสมอไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะทำให้คุณเสียน้ำตาแต่อัลเลาะห์จะทรงเมตตาให้คุณรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยดีที่สุดแต่เรายังไม่ร้องอ๋อตอนนั้นไงเราถึงร้องไห้เราสูญเสียบางคนไปอัลเลาะห์ให้คนที่ดีกว่ามาอัลเลาะห์ให้เราสูญเสียบางโอกาสไปเพื่อให้โอกาสที่ดีกว่านั้นเข้ามาแล้วเราก็มาร้องว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอัลเลาะห์ดำรัสไว้อย่างนี้นี่เองอ๋อสิ่งที่ดีกว่าเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อคนที่ดีกว่าเป็นอย่างนี้นี่เองอัลเลาะห์บอกแล้วเราไม่เชื่อใช่ไหมแต่อัลเลาะห์ให้เห็นจนเราจำนนพวกเราจำนนครับจำนนต่ออะไรจำนนต่อการกำหนดของอัลเลาะห์จำนนต่อสิ่งที่พระองค์ดำรัสแล้วสัตย์จริงดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนเจอเรื่องนี้หนักๆเนี่ยเรื่องการทดสอบนี่นะถึงขนาดที่มีคนที่เป็นเพื่อนผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยนิ่ง จนผิดปกติหมายความว่าเวลาเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบน่าจะวิตกกังวลแล้วผมก็ยังยิ้มและใช้ชีวิตปกติเพื่อนผมถามว่าทำไมถึงนิ่งขึ้นขนาดนี้ผมก็เลยตอบไปว่าถ้ากับการที่ใครสักคนหนึ่งนะเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดโดยที่เขาไม่มีมนุษย์มาช่วยแล้วเขามีเพียงอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วอัลลอฮ์ช่วยเขาได้วันนั้นแหละเขาก็จะเป็นแบบเรานี่แหละเพราะว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างเสมอผมไม่กลัวผมไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรกลัวอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกผมกลัวอะไรผมกลัวว่าสิ่งดีๆที่เป็นวัตถุทั้งหลายที่อัลลอฮ์ให้มาจะทำให้ใจของผมหันห่างจากอัลลอฮ์ผมกลัวจำนวนเงินในบัญชีที่เยอะมากๆไม่ใช่ไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่เพราะว่าเงินเนี่ยจะนำไปทำงานศาสนาก็ต้องใช้เงินช่วยเหลือคนยากจนก็ต้องใช้เงินนะฮะจะจัดรายการก็ต้องมีสตาฟทีมงานก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละแต่ที่กลัวคือเลยกลัวปริมาณและจำนวนนั้นจะทำให้ผมห่างไกลจากอัลลอฮ์เกียรติยศตำแหน่งชื่อเสียงได้รับการแต่งตั้งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะทำให้ผมกลายเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ผมกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบให้ต้องสูญเสียอะไรถามว่าเสียใจไหมผมเป็นมนุษย์เสียใจผมเสียใจคนที่เป็นญาติพี่น้องผมในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายชีวิตนะครับแต่ว่าความเสียใจตรงนั้นน่ะเหมือนกับวันที่ท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตน่ะวันที่ท่านเสียชีวิตผมเสียใจผมร้องไห้นะแต่ก่อนหน้านั้นเพียงแค่ประมาณเดือนกว่าๆผมไปหาท่านตอนนั้นผมจัดรายการที่วิทยุ1ปน1035ต้องไปจัดที่สถานีอยู่ตรงหลักสี่ท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์ท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นแฟนรายการของอุมัตผมก็ปลื้มท่านบอกว่าดีแล้วและอุมัตตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะอุมัตมารับฉันนะฉันเนี่ยจะไปตอบปัญหาศาสนาให้รายการด้วยรักและศรัทธาของอุมัตเนี่ยฉันอยากจะตายคาไมค์แล้วพี่น้องคิดว่าผมได้ยินท่านแบบนั้นแล้วผมจะไปรับท่านไหมแปลว่าท่านป่วยแล้วผมเนี่ยจะให้ท่านต้องแบกร่างกายของท่านมาจัดรายการเนี่ยถามว่าผมจะไปรับท่านเหรอมีแต่ขอดุอาให้ท่านแข็งแรงถูกไหมเนียดท่านคือกะแบบชาฮีดแล้วอ่ะท่านกะท่านบอกเลยว่าท่านจะแบบเหมือนจัดรายการอยู่แล้วท่านน็อกไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงท่านน่ะและเดือนนั้นผ่านไปท่านก็กลับคืนสู่อัลเลาะห์จริงๆครับแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจว่าท่านไม่มาเสียชีวิตคาไมค์ในรายการถูกไหมฮะไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบบสิ่งที่ผมก็จะรู้สึกเลยว่าเราพาอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยมาเสียชีวิตคาไมค์จริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้สอนไว้ในเทปคาสเซ็ตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เอามาฟังกันเต็มเลยมาชาอัลลอฮ์นะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะเด็กหลายคนบอกว่าฟังง่ายนะครับคือผมเรียนรู้จากอาจารย์เหล่านี้ผมเรียนรู้จากครูหลายๆท่านเหล่านี้ซึ่งมารยาทของครูแต่ละท่านที่ผมเอ่ยถึงพี่น้องก็รู้ว่าเป็นแบบไหนคือจะนุ่มนวลจะอ่อนโยนดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนถามว่าทำไมมุมัดจัดรายการพูดเพราะจังเลยคือผมไม่มีต้นแบบที่ก้าวร้าวผมไม่เคยเห็นต้นแบบที่ดุดันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าความมีมารยาทของผมต้องยกความดีให้กับบรรดาผู้รู้ที่ผมได้เรียนรู้นะฮะแล้วบุคคลที่เป็นตำนานและยังมีชีวิตอยู่ก็จะอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขก็ฝากดูอาให้กับท่านด้วยนะฮะท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละมารยาทของผู้รู้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าอะไรในหลักการอิสลามเนี่ยมารยาทนี่ถือว่าเป็นอะไรมารยาทนี่ถือว่าเป็นแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเลยนะพี่น้องเคยได้ยินไหมเรื่องของตำแหน่งของบ้านในสวรรค์นะเคยได้ยินไหมฮะคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกเขาเนี่ยจะได้บ้านอยู่ในบริเวณสวรรค์จะอยู่บริเวณถ้าเป็นเหมือนกับกรุงเทพเหมือนจะเป็นแบบแถวชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยในสวงสวรรค์แล้วใครล่ะที่จะได้รับประกันบ้านกลางสวรรค์อิสลามบอกว่าคนที่มีมารยาทที่ดีแปลว่ามารยาทสำคัญไหมสำคัญมากนะฮะเหมือนกับที่ผู้ประสานงานมาถึงผมเนี่ย ท่านอายุมากกว่าผมนะแต่ท่านพูดเพราะมากเลยนะฮะเนี่ยผมยังจำหน้าไม่ได้เลยคือท่านไหนนะฮะที่โทรศัพท์มาติดต่อนะครับท่านก็มีมารยาทที่ดีมากเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรายังเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีกว่าๆเนาะผมมาเล่าถึงเรื่องของการไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ต่ออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยู่ในซูเราะห์อัสซูมาร์อายะที่9อัลเลาะห์ได้ดำรัสว่าผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ำคืนในสภาพของผู้ที่สุญูดและยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะห์และหวังในความเมตตาของพระเจ้าของเขาจะเหมือนกับผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ได้อย่างไรกันนั้นหรือเข้าใจไหมฮะคนที่ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยนั่นคือไม่มีทางที่จะเหมือนกับผู้ที่ตั้งภาคีตอกย้ำที่บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยเขาก็คือผู้ที่หลงผิดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เลยฝากเป็นการเตือนตัวผมด้วยนะว่าเราจะต้องศึกษาอิสลามและผูกหัวใจให้อยู่กับอัลเลาะห์ให้มากจริงๆต้องไม่สิ้นหวังเชื่อมั่นในอัลเลาะห์พี่น้องเวลาที่เราขอดุอาให้เรารับรู้ว่าดุอาของเราเนี่ยอัลเลาะห์รับแต่อัลเลาะห์ให้ไม่ใช่ให้ในสิ่งที่เราขอเท่านั้นอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและเป็นเวลาที่ใช่หลายอย่างครับผมถามว่าลูกเราอายุ14อายุ13ใบขับขี่ยังไม่มีร่างกายก็ยังเป็นเด็กลูกอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เราซื้อให้ลูกเนี่ยเรารักลูกไหมไม่ได้รักลูกจริงเพราะว่าอะไรเรากำลังส่งลูกไปตายนั่นหมายความว่าถ้าลูกอายุ12-13แล้วคุณซื้อรถจักรยานยนต์ให้กับลูกคุณต้องซื้อโรงศพเตรียมเอาไว้ด้วยเลยเพราะเด็กไม่มีวุฒิภาวะกระดูกยังอ่อนน่ะเจอรถ10ล้อสวนมานี่หลุดเข้าไปเลยเพราะมือไม่แข็งพอเห็นไหมฮะดังนั้นเราเป็นพ่อแม่เรารักลูกเรายังไม่ให้เลยเพราะยังไม่พร้อมถูกไหมครับเราลูกอายุ16ปีไม่มีวุฒิภาวะเราขายที่ได้ได้มา100 ล้านรักลูกไงเอาให้ลูกเลย3 ล้านเด็กอายุ16ได้เงิน3 ล้านพี่น้องว่ายังไงรักลูกไหมเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะแล้วสุดท้ายติดยาเสพติดไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ล่อลวงทำในสิ่งที่ไม่ดีเสียลูกไปเป็นคนเห็นไหมฮะนี่ขนาดมนุษย์ด้วยกันน่ะแต่อัลเลาะห์รู้มากกว่าเราอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยได้แล้วเวิร์กไหมหรือถ้าอัลเลาะห์ให้แล้วชีวิตเราจะหายนะดังนั้นถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้จงอย่าบอกว่าอัลเลาะห์ไม่รักแต่เพราะสิ่งที่เราขอมันไม่เวิร์กมันไม่ดีมันจะนำพาเราไปสู่หายนะเหมือนกับบางคนอยากได้ผู้หญิงคนนี้มากอยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มากๆเลยแต่อัลเลาะห์ไม่ให้เสียอกเสียใจเวลาผ่านไปคนนี้ที่เราหมายปองมีครอบครัวโอ้โหด่าสามีแวดๆเช้าเย็นผลาญเงินผลาญทองนะฮะเอาสามีไปโพธนาไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นอัลลอฮฺอักบัรสุญูดเลยขอบคุณอัลเลาะห์เหลือเกินที่ให้ฉันไม่ได้ในวันนั้นเห็นไหมฮะดังนั้นอย่าน้อยใจอย่าลืมอัลเลาะห์ให้แต่อัลเลาะห์จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีและอัลเลาะห์จะไม่ให้สิ่งที่ธรรมดาด้วยนะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่เลิศที่สุดสำหรับเขาดังนั้นเนี่ยเวลาขอแล้วไม่ได้จงรอรับสิ่งที่เลิศกว่าดังนั้นเวลาที่ขอแล้วไม่ได้จงรู้ว่าอัลเลาะห์จะให้สิ่งเวลาที่เหมาะสมกว่าหรือถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้แปลว่าให้เรานั้นพ้นจากหายนะเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยถ้าผมตอนอายุ18แล้วผมมีริสกีมากเท่าวันนี้นะไม่ได้เจอผมวันนี้อินชาอัลลอฮ์อาจจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรวันนั้นผมไม่พร้อมที่จะรับ เนี่ยมัดอันใหญ่หลวงลืมตัวเคลิ้มไปกับสังคมที่มันจอมปลอมใช่ไหมฮะไม่เห็นคุณค่าของเงินครับนาฬิกาผมยังเหลืออีก 2-3 นาทีใช่ฮะเอาละไม่เป็นไรเนี่ยนะจริงๆนะฮะผมตรงต่อเวลามาก็ตรงกลับก็ตรงฮะอินชาอัลลอฮ์เอาละไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยมีเอกสารอันนี้นะผมจะฝากให้กับทางพี่ที่ดูแลเรื่องเอกสารเอาไปถ่ายเอกสารพี่น้องเอาไปอ่านกันแล้วพี่น้องจะอิ่มเอมใจเหมือนที่ผมเนี่ยยิ้มแย้มอย่างเงี้ยว่าโหอัลเลาะห์รักเราจังเลยอัลเลาะห์เมตตาเราจังเลยนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับงั้นผมขอตัวลากลับแล้วนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์เมตตาให้เราทุกคนเนี่ยได้เจอกันอีกครั้งในสวรรค์ของอัลเลาะห์นะอามีนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ